ัสดีค่ะคุณผู้ชมข่าวแรกวันนี้มาพร้อมกับลมหนาวๆเช้านี้เลยนะคะกับการกลับมาของคู่พระนางเจ้าเสน่ห์แบร์รี่ณเดชน์แต้วณัฐพรและดาวรุ่งหญิงแห่งปีแพทริเซียค่ะกับละครที่ทุกคนรอคอยลมซ่อนรักรับรองว่าเรื่องนี้จะเป็นผลงานพิสูจน์ฝีมือของทั้ง3คนแบบเตรียมรอรับรางวัลเลยค่ะดาวรุ่งโดดเด่นอย่างนางเอกแพทริเซียกู๊ดถูกจับตามองอีกครั้งแน่นอนเมื่อละครเจาะคิวออนแอร์เรื่องล่าสุดของเธอลมซ่อนรักถูกขนาบด้วยชื่อของ2ซุปตารุ่นพี่ณเดชน์คูกิมิยะและแต้วณัฐพรโดยบทของน็อกแพทริเซียกู๊ดเรื่องนี้เป็นสาวเต็มตัวแล้วค่ะจับคู่กับณเดชน์ที่เป็นแฝดผู้พี่ปราณทั้งคู่ต้องร่วมกันฝ่าฟันขจัดการทุจริตคอร์รัปชันในธุรกิจของครอบครัวแต่ในขณะเดียวกันน้องแพทหรืออันนาก็เป็นเหมือนหนามตามใจนางเอกแต้วที่คิดว่าแบรี่หรือปราณนนท์แฝดผู้น้องไปมีใจให้เรื่องนี้ไม่ต้องถามก็รู้ว่าน้องแพทตื่นเต้นและตื้นตันที่ได้ร่วมงานกับรุ่นพี่ขนาดไหนคะโอ้โหบอกเล่นละครไม่เก่งไม่ว่าครับแต่ต้องบอกว่าพี่หล่อมากครับผมครับผมก็ถามทุกคนในกองนะคะก็ทุกคนบอกว่าพี่ณเดชน์น่ารำคาญนะไม่ใช่ไม่ใช่ก็ดีค่ะเก่งหล่อเนาะหล่อแล้วก็ช่วยหนูได้เยอะมากเรื่องราวมันค่อนข้างซับซ้อนนะมันจะเป็นเรื่องของหัวใจเรื่องของภาระหน้าที่เรื่องของความรักแล้วก็ความกตัญญูคนเล่นเองยังงงเลยนะครับผมผู้กำกับทีมงานยังงงเลยครับผมผู้ชมก็คงจะงงเหมือนกันครับผมในที่สุดรายการเด็กฮอตฮิตจูเนียร์มินิทูวินอิตตัวนิดพิชิตล้านก็กลับมาให้น้องๆหนูๆได้ร่วมสนุกกับเกมต่างๆกันอีกครั้งโดยผู้เข้าแข่งขันต้องทำภารกิจให้เสร็จภายใน1นาทีนอกจากเกมต่างๆที่ต้องใช้สมาธิแล้วยังต้องสามารถฝึกเองที่บ้านได้จากอุปกรณ์เครื่องมือในบ้านด้วยโดยในวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีน้องๆมาร่วมออดิชั่นกันที่อาคารมลินนท์กันกว่า100คนโดยพี่ๆเจ้าหน้าที่จะเลือกน้องๆที่มีสปิริตสูงหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสและที่สำคัญสนุกกับการเล่นเกมส่วนน้องคนไหนที่ได้ผ่านเข้ารอบมาร่วมรายการตัวนิดพิชิตล้านจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนะคะไปต่อกันเลยค่ะกับข่าวนางเอกทรงพลังเจนนี่เทียนโพสุวรรณที่มาร่วมฉากประมูลเพชรในละครกำไลมาศแบบสวยพิฆาตขนาดพระเอกแรงดีเต้ยพงศกรที่ผ่านศึกใหญ่อย่างบางระจันมาแล้วเห็นแล้วยังตะลึงจนผิดคิวเลยละค่ะเข้มข้นทุกครั้งที่เข้ากองถ่ายละครกำไลมาศของนางเอกเจนนี่ที่ต้องปะทะแรงแค้นกับสาวจุ๋ยวรัฐยาวันนี้ก็มีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ผู้กำกับสถาปนนักวิไลขอพิถีพิถันเป็นพิเศษเมื่อนางเอกเจนนี่สวยฟินาเล่อยู่บนเวทีแคทวอล์กโชว์เครื่องเพชรเกิดถูกผีจุ๋ยเข้าสิงและเปลืองผ้าแบบไร้สติงานนี้ร้อนถึงเจนเทิลแมนแบบพระเอกเต้ยพงศกรที่ต้องติดสปริงกล้ามเนื้อขากระโดดขึ้นเวทีถอดเสื้อสูทคลุมร่างของสาวเจนนี่ก่อนที่ภาพไม่สมควรจะถูกแชร์แอนแชร์ออกจนว่าโลกโซเชียลเบื้องหน้าฉากนี้จะรวมครบทุกรสร้อนสะพรึงและเท่อบอุ่นจากหนุ่มเต้ยส่วนเบื้องหลังใครจะรู้ว่าพระเอกขี่ม้าขาวจากบางระจันกลับตกม้าตายตอนจบเหตุเพราะอ่อนซ้อมจนพานางเอกเจนนี่ล้มก้นจำเป้าไปด้วยกันซะอย่างนั้นล่ะคะไม่ทันด้วยแหละเขาต้องขอโทษพี่เจนนี่มากๆเลยเล่นเต็มไงซ้อมเจนนี่ก็เล่นเต็มไงแต่เต้ยคงไม่คิดว่าแบบจะเต็มขนาดนี้ไม่ผมคิดว่าเต็มแล้วผมคิดว่าพี่เจนนี่ออกกำลังกายบ่อยจะตายพี่เจนนี่ตัวหนักใช่ไหมอุ้ยตอนแรกๆไม่กล้าพูดเลยค่ะอุ้ยจะแบบยืนกันห่างเมตรหนึ่งเดี๋ยวนี้หรอเผลอไม่ได้แม้กระทั่งหลับต้องระวังเต้ยค่ะเขาบอกว่าอย่าพลาดออกแฮชแท็กติดแฮชแท็กกองนี้ไว้เลยครับว่าถูกอย่าพลาดค่ะอย่าให้เผลอบูแหลกลานกลางป่ากลางเขากันมานานถึง10เดือนเต็มคราวนี้ผู้จัดพี่กอบสุขก็ถือโอกาสพาทีมนักแสดงนำโดย4คู่พระนางต่ายณัฐพลน้ำฝนพัชรินทร์อาร์ตพสูตรจีน่าอัชราพรเพชรกฤตน้ำหนึ่งแม็กประวิตรแพนพิญญดาเจสันยางสิรินิชาวรินและอีกมากมายที่มาในงานเลี้ยงปิดกล้องละครสิงห์สี่แควโดยบรรยากาศสนุกสนานอบอุ่นและเป็นกันเองสุดๆแต่งานนี้พี่กอบสุขขอแย่งซีนนักแสดงด้วยการคว้าไมค์โชว์พลังเสียงเอ็กโคเซราวพร้อมท่าเต้นที่ทุกคนต้องยอมสยบแหมพลังเหลือซะขนาดนี้สงสัยต้องมีภาค3ต่อแน่นอนเลยล่ะค่ะคือว่ามีคนถามเหมือนกันในกองว่าเอ้ยพี่สุขจะทำภาค3ไหมพี่สุขบอกว่าพี่สุขสั่งคนเขียนบทแล้วว่าให้มันตายกันให้หมดนะค่ะโอ๊ยก่อนที่มันลูกรักจริงที่ออกอากาศไปนี้ก็ถือว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวยิ่งหลังๆเนี่ยความเข้มข้นจะเพิ่มมากขึ้นระบงระเบิดปืนเปิ้ลโอ้โหเยอะแยะไปหมดค่ะต้องติดตามจะขอฝากไว้ด้วยว่าก็ขอฝากละครเรื่องนี้ว่าสนุกสนานค่ะบู๊ก็สุดนะคะชีวิตก็สุดค่ะดูได้ค่ะ
มาเดือดกันต่อค่ะกับปาร์ตี้ละครกล้ามแน่นลูกผู้ชายเลือดเดือดผลงานละครเรื่องแรกในฐานะผู้จัดของป้าแจ๋วยุทธนาแห่งค่ายถนัดละครซึ่งร่วมมือกับผู้กำกับพี่ผู้เหมันทุ่มเทฝึกสอนนักแสดงน้องใหม่ทั้งไผ่วิสรุตนิวนริสันแม็กสตีเวนอินดี้อินทัชรวมด้วยแก๊งนางเอกไอกมลเนตรยายยาวรินลดาซีนปัญญานัทเล่าเรื่องราวชีวิตสุดมันบนผืนผ้าใบของแก๊งเพื่อนซีนักมวยที่ลุยเตะต่อยแอคชั่นดราม่าติดสปีดปิดกล้องกันอย่างฟิตสุดๆเห็นรอยยิ้มป้าแจ๋วในปาร์ตี้ก็การันตีเลยว่าผู้จัดคนเก่งเตรียมตัดสายสะดือแจ้งเกิดพระนางประดับวงการยกแก๊งแน่นอนค่ะก็ดีใจมันยกภูเขาออกจากอกจะบอกว่าเด็กๆอดทนแล้วก็มีความพยายามในการทำงานมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือพัฒนาการเยอะถือว่าเดือดสมชื่อจริงๆคือพวกเราทุกๆคนทั้งทีมงานทั้งนักแสดงทุกคนเต็มที่มีครบทุกอารมณ์ครับแล้วก็มีข้อคิดดีๆหลายๆอย่างเลยครับแล้วก็สำหรับฉากบูนะครับคือผมพี่นิวทุกๆคนทีมงานเนี่ยพยายามทำให้ออกมาแบบเหมือนจริงมากที่สุดครับอยากให้เปิดใจถึงแม้ว่านักแสดงของเราจะหน้าใหม่ค่ะทีมงานเราหน้าใหม่แต่ว่าทุกคนตั้งใจมากๆฝากด้วยนะคะลูกผู้ชายเลือดเดือดค่ะตอนนี้ได้เวลาไปกรำศึกใหญ่ทั้งรักทั้งรบกับคู่พระนางทับกับแฟงและคู่ไส้สึกอย่างในใจกับสาวไทยสบายในละครเรื่องบางระจันกันนะคะวันนี้ขอขอบคุณชุดสวยๆจากวรินทร์และเครื่องประดับจากสเตฟานี่ชอวันหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ